อันนี้ครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับระบบสมาร์ทโฮมนะครับระบบแบบจำลองสมาร์ทโฮมนะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันอัตโนมัตินะครับสำหรับสมาร์ทโฮมของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ Arduino Uno นะครับ Atmega 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับต่ออยู่กับตัว Ethernet Shield นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันผ่าน Wi-Fi นะครับสำหรับ Ethernet Shield ของเราครับก็จะต่อกับนะครับในส่วนของสาย LAN นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับต่อเข้ากับเราเตอร์ที่เป็น Wi-Fi อีกทีนึงนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ในมือถือของเรานะครับสำหรับแอปพลิเคชันของเรานะก็จะควบคุมผ่านครับ Android นะครับโดยใช้ OS Android นั่นเองนะครับจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะครับโดยที่จะมีนะครับในส่วนของบอร์ดรีเลย์4 channel นะครับเพื่อไว้สำหรับในการควบคุมนะครับสำหรับตัวที่ไว้สำหรับในการควบคุมก็จะมีนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับหลอดไฟนะครับในบ้านนะครับหลอดไฟนอกบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ็อกเซสซอรี่ต่างๆนะครับอย่างเช่นพัดลมอะไรต่างๆครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์นะไว้สำหรับในการเปิดปิดประตูนะครับแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์นะครับไว้สำหรับในการเปิดปิดหน้าต่างนะครับอันนี้มันตรงมาแล้วนะครับผมโดยอาศัยนะครับการหมุนของตัวเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับโดยที่จะมีเซ็นเซอร์ในส่วนของนะครับตัวจับน้ำฝนนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพาเนลไว้สำหรับในการตรวจจับน้ำฝนอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกเข้ามานะครับก็ทำให้นะครับตัว Arduino Uno เนี่ยตรวจจับได้นะครับแล้วก็สั่งนะครับให้ตัวประตูและหน้าต่างนะครับทำการปิดนั่นเองนะครับและเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ในส่วนของตัว PIR นะครับไว้สำหรับในการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนะครับเคลื่อนไหวอยู่หน้าประตูนะครับก็จะสั่งให้ประตูเปิดได้นั่นเองนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งนะครับเปิดหรือปิดนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้อีกทางนึงนั่นเองนะครับส่วนเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงสว่างครับก็คือตัวนี้นะครับตัว LDR นะครับเอาไว้สำหรับในการนะวัดค่าแสงสว่างครับถ้าเกิดมืดนะครับก็จะสั่งให้ตัวนะครับหน้าต่างนั้นปิดนะครับแต่ถ้าเกิดสว่างและฝนไม่ตกนะครับก็จะสั่งให้ตัวหน้าต่างนั้นเปิดเพื่อทำการระบายอากาศหรือว่ารับลมนั่นเองนะครับสำหรับในการทดสอบนะที่นี้นะครับเราก็จะอาศัยในการทดสอบผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่ในตอนนี้นะครับส่งงานประมาณ 95% นะครับฉะนั้นก็จะทำการควบคุมนะครับเครื่องปรับอากาศหลอดไฟทั้ง2ดวงก่อนแล้วก็แอคเซสซอรีนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันจะสังเกตในส่วนของตัวรีเลย์ทั้ง4ตัวนั้นเปิดหรือปิดโดยมี LED ครับแสดงสถานะการทำงานที่อยู่ด้านในนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเราก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับซึ่งแอปของเราในที่นี้ครับก็คือชื่อว่า CC Smart Light นะครับเพราะว่าสามารถดู CCTV ได้นะครับสำหรับนะครับแอปพลิเคชันที่เราได้ทำการทดสอบนะก็จะมีในส่วนของปุ่ม4ปุ่มนะครับบนนะครับมีทั้งหมดนะครับปิดหรือเปิดนะครับไว้สำหรับในการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศนะครับหลอดไฟทั้ง2ดวงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะครับเมื่อเราเสียบกับตัวเราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะปุ๊บนะครับเราก็จะลองนะครับทำการกดปุ่มเปิดปิดดูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ครับรีเลย์นะครับยังไม่มีอะไรไฟยังไม่ติดนะครับนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้สั่งเปิดนะครับแต่ถ้าเราคลิกนะครับตัวนี้นะครับนะครับหนึ่งครั้งก็สังเกตเห็นว่าจะมีรีเลย์หนึ่งชแนลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเปิดทำการเปิดออกมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราควบคุมผ่าน Wi-Fi นะครับก็คือมือถือของเราเนี่ยจับกับตัวเราเตอร์ Wi-Fi อยู่นั่นเองนะครับส่วนลองอันที่2บ้างนะครับก็จะเป็นหลอดไฟในบ้านนะครับอันนี้คือดูผลการทำงานที่รีเลย์นะครับยังไม่ได้ต่อหลอดไฟนะครับนะครับเปิดนะครับนั้นรีเลย์ก็จะทำงานอีก1อันนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงครับก็จะเป็นในส่วนของรีเลย์ไฟนอกบ้านนะครับนะครับเปิดขณะที่เราเปิดนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทาออสหรือว่าเป็นดาล็อกเตือนขึ้นมานะครับหรือว่า notification นะครับเตือนขึ้นมาว่าทำการเปิดหรือปิดแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะปิดบ้างเราคลิกอีกทีนึงก็จะกลายเป็นการปิดนะครับครับส่วนแอปอีกทีนึงครับจะกลายเป็นการปิดนะครับปิดนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นเช่นพัดลมครับอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากบางครั้งเนี่ยมันอาจจะช้าบ้างนะครับเนื่องจากว่าแล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับหรือว่า Wi-Fi ของเราเนี่ยจะมีความแรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงมากก็จะไม่มีการหมุนนั่นเองนะครับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางครั้งนะอินเทอร์เน็ตมันช้านะครับหรือว่า Wi-Fi ช้าก็จะทำให้เกิดการหน่วงของระบบได้นั่นเองนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพัฒนาอีกทีนึงครับเหลือประมาณ 5% สุดท้ายนะครับก็จะมี notification นะครับเตือนอยู่บนแอปอีกทีนึงนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมด4ตัวแล้วผ่านแอปนะครับเหลือในส่วนของหน้าต่างแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆนั่นเองนะครับครับผมขอจบนะครับการนำเสนอนะครับการทดสอบนะครับแบบจำลองบ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ